พาไปฟังจากปากของสาวแพทณปภากันค่ะว่าหมวกกันน็อกที่หนุ่มโตโน่ภาคินมอบให้กับเธอวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นของขวัญแทนใจหรือเปล่านะกันน็อกใบหนึ่งพร้อมกับเขียนข้อความใต้ภาพว่าขอบคุณสำหรับหมวกใบนี้นะเฮียแล้วแอดถึงอินสตาแกรมของหนุ่มโตโน่ภาคินในช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเลยทำให้หลายคนเข้าใจผิดค่ะว่าเป็นของขวัญวันแห่งความรักที่หนุ่มโตโน่ส่งให้สาวแพทหรือเปล่าล่าสุดสาวแพทก็เปิดใจว่าหมวกกันน็อกใบนี้ไม่ใช่ของขวัญวันวาเลนไทน์แต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นของขวัญพิเศษที่หนุ่มโตโน่ทำเซอร์ไพรส์ฝากมามอบให้เธอผ่านรายการหนึ่งส่วนเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเธอและโตโน่ไม่ได้มีของขวัญแทนใจให้กันเพราะเธอและโตโน่ไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะแต่ที่แน่ๆเธอทดลองใช้งานไปเรียบร้อยแล้วทางรายการเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์พี่โน่แล้วพี่โน่เขาก็เลยฝากมาแค่นั้นเองค่ะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เป็นหมวกพี่โน่ใช้เองไปดูใน IG ได้ค่ะก็จะเป็นหมวกของพี่โน่เขาก็ฝากมาให้เฉยๆค่ะซึ่งเราไม่ได้ขอหรือว่าไม่ได้มีกิมมิคพิเศษว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์มีอะไรแบบตอบแทนเขาไม่มีค่ะไม่ได้มีอะไรเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะคะจะมีอย่างมากที่สุดก็คือแค่คำทักทายแล้วก็การให้กำลังใจกันแค่นั้นเองค่ะเราไม่ได้เป็นแฟนกันส่วนกระแสคู่จิ้นระหว่างเธอและโตโน่ที่กำลังมาแรงนั้นเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้ช่วยให้เธอมีงานอีเวนต์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่ที่แน่ๆแฟนคลับคนไหนที่เชียร์เธอและโตโน่ให้จิ้นกันจะได้ฟินกันแน่นอนค่ะเพราะว่าทั้งคู่จะออกงานอีเวนต์คู่กันเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคมนี้ค่ะแหมกระแส